ก็ภาพยนตร์ใส่หัวไปในส่วนเกินนะคะก็เป็นภาพยนตร์ฟีลกู๊ดแล้วก็มีคอมเมดี้รักโรแมนติกแล้วก็มีความซึ้งๆแล้วก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นหัวใจก็อยากให้ทุกคนได้มามีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะก็เป็นหนังที่ถ้าดูจากภายนอกก็จะเป็นเรื่องดราม่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยที่มาเจอหมอแล้วก็มีการรักษากันในแต่จริงๆอ่ะเมสเซจในหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคุณค่าของชีวิตสมมุติว่าเรารู้ว่าเราป่วยหรือว่าเรามีเวลาที่จำกัดเราจะใช้ชีวิตยังไงและคุณค่าของชีวิตมันอยู่ตรงไหนซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่ไปดูเรื่องนี้จะได้คำตอบให้กับตัวเองหรืออาจจะไปเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอยู่แล้วก็ในเรื่องมิงก็รับบทเป็นผักกาดค่ะในเรื่องก็เป็นคนที่เขียนการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็ในเรื่องเปิดเรื่องมาก็จะตกงานแฟนนอกใจแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแล้วก็คาแรคเตอร์ก็เป็นคนคิดบวกแบบโพซิทีฟแต่ว่าส่วนผมก็เป็นหมอกวินเป็นหมอกวินที่รักษาประกาศแต่จริงๆแล้วคนที่ควรต้องถูกรักษาคนหนึ่งก็คือตัวหมอกวินเองแล้วก็คือตัวหมอกวินเขาแบกทุกอะไรบางอย่างจากการผิดหวังในอดีตของเขานะฮะซึ่งเรื่องแปลกในเรื่องนี้ก็เรียกได้นะก็คือการที่ประกาศเข้ามารักษาคุณหมอฮะแล้วก็ทำให้คุณหมอเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความรักมันก็ยังมีโอกาสใหม่แล้วมีครั้งใหม่ได้เช่นเดียวกันวินชอบซีนที่เล่นหิมะคือแบบในเรื่องก็คือเพื่อนอะเซอร์ไพรส์แล้วก็มีหิมะแบบทำหิมะทั้งหมดเป็นเมืองหิมะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนแล้วก็ได้ทำแองเกิลแล้วก็คว้างหิมะกับเพื่อนแล้วก็กอดกันเล่นกันมีเสียงหัวเราะกันอะไรเงี้ยถ้ามันมีโมเมนต์ที่เราได้เล่นกันแบบหัวเราะกันหรือว่าแบบได้อัพเดทโมเมนต์นั้นจริงๆอะในเรื่องมันน่าจะสนุกซีนที่ผมค่อนข้างชอบเนี่ยก็คือซีนเต้นเพราะว่าผมเป็นคนแบบเต้นไม่เป็นคือเต้นไม่เป็นหมายถึงว่าเต้นไม่มีจังหวะแต่เป็นคนชอบเต้นนะคล่อมเหรอคล่อมจังหวะแบบผิดทุกอย่างอะเหยียบเท้าเขาไปหลายรอบใช่นิ้วเขาแบนหมดแล้วฮะตอนนี้พอผมฮะเต้นลีลาแล้วก็แบบเหมือนเดินเหยียบเท้ากันตลอดเราทั้งนั้นไปดูพระเอกมันหล่อเว้ยว่าละไม่บอกว่านางเอกสวยอ่ะนางเอกสวยพระเอกนางเอกหล่อสวยยอดไปดู新娘不是我老板菲尔我癌症找上我对那ครับ人生跟你想的不一样冰毛闺蜜必看11月19我们的现实约定